ชวนสร้างปาฏิหาริย์ Little Miracle แสงแห่งความหวังปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กร่วมกับกรมงานศัลยศาสตร์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจัดทำโครงการแสงแห่งความหวังปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่โครงการเพื่อการปรับปรุงห้องผ่าตัดสำหรับช่วยเหลือชีวิตเด็กๆให้ได้รับการรักษาทันท่วงทีโดยมีนางเอกสาวขวัญใจมหาชนเบลล่าราณีแคมเปญเป็นตัวแทนโครงการแสงแห่งความหวังปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่รวมเชิญชวนคนไทยสร้างปาฏิหาริย์ไปด้วยกันพร้อมอาสาช่วยถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ประชาชนรู้จักและตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพเด็กไทยที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไปในงาน Little Miracle แสงแห่งความหวังปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่เราได้ไปลงพื้นที่เราเป็นยังไงบ้างได้เห็นหรือได้คุณหมอเล่าตอนยังไงบ้างอ๋อค่ะก็วันนี้ค่ะมาเป็นตัวแทนของโครงการแสงแห่งความหวังปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่นะคะของกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะก็เพื่อการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเพื่อมาผ่าตัดสำหรับเด็กทารกเด็กแรกเกิดหรือว่าผู้ที่มีความพิการแต่กำเนิดก็อยากให้ทุกคนรับทราบถึงโครงการนี้แล้วก็มาร่วมสนับสนุนกันเยอะๆนะคะมาช่วยเหลือน้องๆกันค่ะแม่เล็งเห็นอะไรในโครงการนี้ครับคือเบลกับคุณแม่ทำบุญกับโรงพยาบาลเด็กมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้ทางพี่ก้องปิยะก็คือมาเชิญชวนว่ามีโครงการนี้เบลสนใจไหมเบลคือตอบรับทันทีเลยเพราะว่าโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับเด็กที่เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวด้วยค่ะแล้วก็เบลเชื่อว่าคือเหมือนเด็กที่เกิดมาคือทุกชีวิตมีความหมายอะค่ะแล้วถ้าเราสามารถทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นสุขภาพเขาดีขึ้นก็จะแบบดีไปในทางชีวิตของเขาเลยอะค่ะรู้สึกไงที่เราแบบเป็นสะพานที่บอกมาอยู่ตรงนี้ก็ยินดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการนี้ด้วยนะคะ Little Miracle ค่ะ